คุณหมอครับครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณหมอสวรรค์ขวัญใจพานิชใช่ไหมครับท่านผอ.ใช่ไหมครับใช่ครับท่านผอ.ครับที่โรงพยาบาลชลบุรีเราสถานการณ์โควิดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผู้ป่วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับก็เมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนก็ผู้ป่วยจะเยอะนะครับครับช่วงที่ต่อเนื่องจากเวทีมวยนะครับครับก็มีเข้ามาเยอะแต่ช่วงนี้ก็ลดน้อยลงไปเยอะแล้วครับอ๋อเหรอครับครับในอำเภอไม่มีรายใหม่เท่าไหร่แล้วช่วงเยอะนี่ประมาณกี่คนครับพอที่นอนอยู่ใช่ไหมครับใช่เมื่อช่วงที่ยุใช่ครับก็เกือบ30โอ้แล้วมีหายออกไปบ้างไหมฮะมีหายไหมฮะแล้วตอนนี้กลับบ้านไปทั้งหมด28คนแล้วโอ้เยี่ยมเลยสุดยอดครับผมเลยครับผู้ป่วยโควิดมาที่โรงพยาบาล30กว่าคนครับใครเขาอยู่ยังไงครับดูแลเขายังไงเพราะว่าเขาคนอื่นเข้าใกล้เขาไม่ได้เลยครับก็เราก็เตรียมหอผู้ป่วยนะครับครับแล้วก็แบ่งคนไข้ตามความรุนแรงครับถ้าคนไข้ที่มีอาการมากเช่นนี้อาการทางปอดมากเลยก็จะเป็นอยู่ในห้องเนกาทีฟเพรสเชอร์นะครับความดันลบแล้วก็มีเครื่องช่วยหายใจในตัวห้องนึงส่วนคนไข้ที่เบาไปก็จะจัดห้องไปตามลำดับของความรุนแรงครับแล้วก็ครับท่านผอ.ครับท่านผอ.จำผมได้ไหมครับ ทำไมอ่ะ ผมเคยเจอท่านผอ.มาก่อนที่ไหนที่โรงพยาบาลชลบุรีคุณเป็นอะไรผมเคยไปนั่งพูดคุยกับท่านผอ.ช่วงที่9คนละ9ภาคตะวันออกเรากำลังจะจัดนะครับจัดวิ่งนะครับใช่แล้วโควิดมาก่อนเจอโควิดก็เลยไม่ได้จัด9ตะวันออกก็เลยไม่ได้ไปเจอท่านผอ.ที่โรงพยาบาลอีกครับอันนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้แพทย์พยาบาลที่โรงพยาบาลเขาทำงานกันหนักแค่ไหนครับท่านผอ.ครับครับก็ช่วงที่คนไข้เยอะนะครับแล้วก็มันมีภาระตรงด้านอื่นด้วยนอกจากคนไข้ในโรงพยาบาลครับก็คือการต้องเค้าเรียกตรวจกลุ่มที่สงสัยครับติดเชื้อนะครับครับในกลุ่มที่มาตรวจเนี่ยช่วงนั้นก็จะเยอะนะครับก็จะเป็นภาระที่เยอะอยู่ช่วงนึงนะครับครับแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าเราค่อนข้างจะเข้าที่แล้วครับแล้วก็ภาระงานก็เริ่มลดลงครับขาดเหลืออะไรมั้ยครับขาดเหลือครับก็ส่วนใหญ่ก็ยังพอมีนะครับครับอ๋อถ้ามีงั้นขอแบ่งหน่อยฮะขอแบ่งนิดนึงฮะรายการเราไม่ได้เหนื่อยคงไม่ได้ครับแต่ได้ข่าวไม่ใช่หรอครับว่าในห้อง ICU ต้องการของบางอย่างไม่ใช่หรอครับคุณหมอครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวทางพยาบาลบอกครับงั้นขอคุยพยาบาลนะครับพี่เจี๊ยบหัวหน้าพยาบาลฮะพี่เจี๊ยบขอคุยหน่อยพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้น้องๆที่เคยบอกไปว่าอยากได้เตียง ICU นะคะแต่ตอนนี้น้องอยากได้เครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติค่ะเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติเหรอฮะใช่ค่ะเครื่องนี้เนี่ยมีจำหน่ายไหมคะตอนนี้มีไหมครับมีค่ะเครื่องมีจำหน่ายงั้นเครื่องหนึ่งสักประมาณราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่เอ่ยประมาณ1.5 อ๋อเครื่องหน้าตาเป็นแบบนี้เอาไว้ใช้บนรถแอมบูแลนซ์ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเวลาที่คนไข้กลุ่มที่ติดเชื้อค่ะเราเวลาที่เราจะต้องแต่งตัวชุด PPE เข้าไปนะคะจะทำให้เสียเวลาในการที่จะโอกาสที่จะช่วยชีวิตคนไข้อ่ะค่ะก็คือจะใช้เครื่องนี้สำหรับปั๊มคนไข้ก่อนราคาเครื่องเท่าไหร่ตัวนี้เครื่องประมาณเท่าไหร่ฮะโดยประมาณก็ได้ครับประมาณล้านกว่าบาทค่ะล้านกว่าบาทจบรายการแบบนี้ครับใจเย็นไม่แน่ค่ะคือตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเขาอยากจะได้พวกเสื้อพวกถุงมือพวกเจลแต่จริงๆอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้เหมือนกันพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบตั้งแต่มีโควิดเนี่ยได้กลับบ้านกลับช่องกันบ้างไหมครับกลับบ้านค่ะ
แต่ว่าเราก็อยู่ห่างๆกันค่ะแต่ว่ามีน้องที่ยังไม่กลับบ้านค่ะน้องที่ไม่กลับบ้านไหนน้องไม่ได้กลับบ้านคุยหน่อยครับโสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อสมศรีค่ะอ๋อนันเน็กให้ถามชื่อก่อนอายุเท่าไหร่ครับน่าสิบกว่าค่ะประกอบอาชีพอะไรฮะนันเน็กให้ถามอาชีพด้วยเป็นพยาบาลนะฮะครับแล้ววันนี้มีปัญหาอะไรครับมีปัญหาอะไรครับเราอ่ะเรามีปัญหาอะไรโอ้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าบอกว่าไม่ได้กลับบ้านเนื่องจากว่าเราอยากดูคนไข้ให้เต็มที่แล้วก็เนื่องจากว่าเราก็ไม่อยากเอาความเสี่ยงไปที่บ้านเราก็เลยว่าอยู่โรงพยาบาลแล้วคนไข้ในโรงพยาบาลช่วงนั้นมันเยอะค่ะแล้วก็เลยช่วยดูกันทั้งวันทั้งคืนกันไปอ๋อนะครับครับถ้าทางจะเหนื่อยนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับอืออยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับเดี๋ยวผมจัดการให้อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมอยากได้ค่ะเครื่องปั๊มหัวใจยับอันนี้อยากได้จริงๆไงอยากได้จริงๆแน่มากจะพยายามหาให้เออทางเราจะพยายามหาให้ผู้ชมคนไหนที่ดูอยู่แล้วมีกำลังนะครับ มีเครื่องอยากจะบริจาครับนะครับไม่ใช่ไม่เลยเดี๋ยวนี่ให้มามอบกลางรายการเลยนะเนี่ยรับนะครับแต่เครื่องปั๊มหัวใจอาจจะยังไม่ได้ตอนนี้พรุ่งนี้อยากกินอะไรครับ เดี๋ยวส่งไปให้เป็นไรจริงๆแล้วว่าได้หมดนะคะไม่เลือกค่ะ มันต้องมีของที่กินด้วยกันบ่อยๆอะไรครับถ้ายังไงก็คุณโน้ตอยู่บ้านบึงก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงก็ใช้ได้นะคะใช่ก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงเดี๋ยวจัดให้เลยก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงแล้วก็ไอ้นี่ข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊แอลตรงเส้นคุณหมอนะฮะเส้นคุณหมอเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงเจ๊แอลอร่อยมากเลยฮะก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงครับข้าวเหนียวมะม่วงแถวนั้นก็มีขนมจีบอร่อยฝั่งเยื้องๆไปหน่อยนึงอร่อยแล้วก็มีเฮียจะให้หมดจังหวัดเลยไหมครับเมืองชนเรานี่ของอร่อยเยอะแยะเลยอ่ะแพทอ่ะแพทชอบกินข้าวแห้งค่ะพี่ข้าวแห้งเงี้ยนะเดี๋ยวจัดไปให้เดี๋ยวดีไซน์เดี๋ยวได้แน่ของพวกนี้เดี๋ยวได้แน่เพราะว่าคุณพยาบาลบอกว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เลยถ้าเฮียบอกว่าตัดให้เนี่ยก็ยินดีที่งั้นอย่างนี้เลยที่ได้เนี่ยมีหมูไม้ ไม้หมูก๊อกเนี่ยฮะแปดไม้เดี๋ยวถึงเดี๋ยวทำเหมือนใหม่เลยทำเหมือนใหม่มีแล้วยังมีน้องนะคะน้องที่เขายังไม่ได้กลับเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้คุยกับน้องค่ะมานี่ฮะโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อประกรณ์ค่ะพีกัสค่ะชื่ออะไรนะประกรณ์ไม่ใช่พีกัสเหรอฮะพีกัสพีกัสไม่ได้กลับบ้านมานานแค่ไหนแล้วครับก็ตั้งแต่ปฏิบัติงานในบอร์ดของโควิดอะค่ะก็ประมาณครึ่งเดือนแล้วค่ะโอ้ยอยากฝากอะไรไปถึงคนที่บ้านไหมฮะบอกว่าคิดถึงนะคะคิดถึงนะคะหิวมากเลยค่ะพี่พีทแปลว่าพี่พีทต้องส่งทุกวันแล้วค่ะลักษณะนี้สมมติว่าให้ขอเพลงจากพี่ตูนได้เพลงนึงอยากขอเพลงอะไรฮะพี่ตูนเรือเล็กควรออกจากฝั่งค่ะเรือเล็กควรออกจากฝั่งโอเคนะจดไว้เลยเดี๋ยวเรือเล็กออกจากฝั่งนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวให้พี่ตูนร้องให้เลยนะฮะเพื่อให้โควิดออกจากประเทศไทยค่ะโอ้ยผมว่าไหนท่านมอบให้กับคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลชลบุรีค่ะครับใช่หลงเรือเล็กลอยวนนะฮะทำไมกูต้องมาอยู่กับมึงด้วยวะลุยกูแยกมาดีกว่าไม่เลยแล้วนะเสียงลม
คำรามไปฟ้าครั้งมืดมัวหัวใจสั่นระรัวพี่ฉันมันคงไรมากเลยนะละมุนมากๆเป็นแบบเหมือนเรือ